จังหวัดพัทลุงมีพื้นที่ทั้งหมด 3,424 ตารางกิโลเมตรลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาที่ราบสูงค่ะและที่ราบสลับดอนมีประชากรทั้งสิ้น 520,455 คนค่ะและมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจก็คือรายได้ที่มาของประชาชนนะคะโดยส่วนใหญ่คือมาจากภาคบริการถึง 54.3% เรามีเอกลักษณ์ในเรื่องของมโนราและหนังตะลุงค่ะและเป็นการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนการท่องเที่ยวสายแอดเวนเจอร์แล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นการท่องเที่ยวสายมูเพราะเรามีวัดเขาอ้อเป็นวัดที่เชิดหน้าชูตาค่ะการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมค่ะปัญหาสำคัญของจังหวัดพัทลุงเราก็คือการเดินทางค่ะนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยพวกเขาต้องการที่จะมาเที่ยวในจังหวัดพัทลุงและต้องการที่จะเดินทางอย่างสะดวกสบายแต่เรายังขาดการคมนาคมขนส่งทางอากาศอยู่ค่ะก็คือการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุงนั่นเองค่ะผลการสำรวจเป็นแนวทางที่ดีมากก็คือการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุงมีความคุ้มค่าในการลงทุนหรือเราเรียกว่า EIRR ค่ะอยู่ที่ 14.7% แล้วก็งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นอยู่ที่ 3,075 ล้านบาทค่ะสถานที่ตั้งเป็นศูนย์ที่ตั้งของศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงค่ะอยู่ห่างกับตัวเมืองประมาณ10กิโลเมตรที่ประชุมได้มีมตินะคะเห็นชอบให้ที่ตั้งของศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงเป็นสถานที่เหมาะสมที่จะนำมาสร้างท่าอากาศยานพัทลุงนะคะแรกฉันต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ท่านได้ให้ความสนใจต่อมิติของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะสนามบินจังหวัดพัทลุงค่ะจังหวัดพัทลุงเองเป็นจังหวัดที่ต้องบอกว่าจากเมืองรองก็จะกลายเป็นเมืองหลักนะคะซึ่งการก่อสร้างสนามบินพัทลุงจึงเป็นเส้นทางหนึ่งที่กระทรวงคมนาคมก็เล็งเห็นถึงศักยภาพที่จะส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจให้กับจังหวัดพัทลุงนะคะกระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานได้ศึกษาความเป็นไปได้ของการก่อสร้างทั้งศึกษาในเรื่องของรูปแบบวิศวกรรมด้านเศรษฐศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็กำหนดพื้นที่ในเรื่องของความเหมาะสมนะคะยืนยันว่าเราจะตั้งงบประมาณในการสำรวจออกแบบนะคะอย่างที่กลับเรียนว่าทุกมิติของการแสดงความเห็นทุกมิติของนโยบายรัฐบาลเนี่ยแล้วก็การที่ผลของการศึกษาเนี่ยเป็นไปในเชิงบวกก็จะนำมาซึ่งการจัดตั้งงบประมาณในการออกแบบนะคะในปี2569นำเสนอผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะในปี2570นำเสนอผลงานทั้งหมดนะคะให้การบินพลเรือนบรรจุลงในแผนแม่บทจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศแล้วก็นำไปสู่การเห็นชอบเข้าขอมติครม.ในการตั้งงบประมาณถ้าขอมติครม.เรียบร้อยแล้วนะคะทางกระทรวงคมนาคมก็จะพิจารณา2ทางเลือกว่าฝ่ายรัฐบาลจะลงทุนหรือว่าเปิดให้ PPP ลงทุนนะคะดิฉันเองขอยืนยันต่อท่านประธานต่อท่านสมาชิกอีกครั้งหนึ่งค่ะว่ากระทรวงคมนาคมเองจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเจริญให้กับประเทศไม่ว่าจะเป็นฝั่งอ่าวไทยหรือฝั่งอันดามันรวมทั้งภูมิภาคอื่นๆของประเทศนะคะ